สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณครูพิษณุในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องปัญหาและแนวทางการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถระบุหน่วยงานที่ทำงานในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องนักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์จากกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสมนักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากปัญหาที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและ4นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการควบคุมสิทธิผู้บริโภคและสามารถอภิปรายแนวทางการป้องกันและควบคุมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมคำถามก่อนเข้าสู่บทเรียนครับนักเรียนเห็นภาพนักเรียนจากภาพนี้ครับเขากำลังทำอะไรครูจะอ่านให้ฟังนะชีวิตบรรลัยถ้าไว้ใจจุดๆกระตุกจนคอเคล็ดต้องจุดๆเท่านั้นประกันชั้น1แต่ลดนะชั้นต่ำอันนี้หมายความว่าเขาประท้วงเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ที่มีคุณภาพนะจากคำตอบของนักเรียนนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเกิดจากความไม่รอบคอบของผู้บริโภคและการจ้องจะเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตเราสามารถแจ้งหน่วยงานต่างๆเพื่อร้องเรียนวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ทำงานเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิผู้บริโภคที่นักเรียนมาเรียนนะครับทั้งหมด4เรื่องในกรณีศึกษาศึกษากรณีตัวอย่างเรื่องปัญหาผู้บริโภคในประเด็นดังต่อไปนี้นักเรียนให้เขียนนะครับเขียนไว้เลย1ข้อที่1ข้อที่2เขียนไว้ลักษณะปัญหาผู้บริโภคที่พบลักษณะของปัญหาพอสังเขปเดี๋ยวครูจะมีกรณีศึกษาแต่เอาคำถาม2คำถามนี้ไปตอบในกรณีศึกษาปัญหาผู้บริโภคที่พบและลักษณะของปัญหาพอสังเขปมาดูกรณีศึกษาที่1นะครับก็ขออภัยกรณีศึกษาที่1กล่าวว่าพิษยาฝาแฝดอันตรายใกล้ตัวยารูปพองมองคล้ายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคชมรมเภสัชชนบทเตือนผู้บริโภคเสี่ยงใช้ยาผิดอันตรายถึงชีวิตหมายความว่าพิษยาฝาแฝดอันตรายใกล้ตัวนะครับหมายความว่ายาที่ผลิตออกมาเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบเหมือนกันเช่นยาพาราก็มีผลิตเหมือนกันใช้ซองเหมือนกันแต่ภายในคุณภาพยานั้นไม่เหมือนกันหมายความว่าเราทานไปแล้วเนี่ยอาจจะอันตรายถึงชีวิตเราก็ใช้คำถาม2คำถามเนี่ยครับก็คือคำถามที่1ก็คือปัญหาผู้บริโภคที่พบคืออะไรเราไปเจอยาผิดใช่ไหมแล้วลักษณะของปัญหาที่พบเนี่ยคืออะไรก็คือมีคนลอกเลียนแบบยานะเราควรที่จะ
ดูให้อย่างละเอียดว่าเฮ้ยยาเนี่ยมันเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเปล่าหรือยังไงเราก็ควรที่จะจับผิดให้ได้ครูยกตัวอย่างในกรณีที่1ละเฮ้ยกรณีที่2นะครับจับครีมหน้าเด้งอวดอ้างเกินจริงนะอย.จับมือกับตำรวจบังคับกองปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบคบทลายร้านขายครีมหน้าเด้งและอาหารเสริมปลอมทางเน็ตรายใหญ่ยึดของกลางกว่า 2,000 ชิ้นพบไม่ผ่านการรับรองขึ้นทะเบียนจากอย.ดำเนินคดี5ข้อความรวดเดือดคนใช้ยาหลงกลโฆษณาชวนเชื่อระวังอันตรายนี่เขาไปจับครีมที่ไม่ได้ไม่ผ่านอย.นักเรียนก็เอาใช้2คำถามเนี่ยครับที่เขียนไปก็คือปัญหาผู้บริโภคที่พบและลักษณะของปัญหาพอสังเขปแล้วเจออะไรที่3ครับเตือนภัยขออภัยเตือนภัยผู้บริโภคซื้อประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์กับโบรกเกอร์เสี่ยงถูกหลอกหมายความว่าผู้บริโภคเข้าร้องทุกศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคครับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเหตุถูกบุคคลอ้างเป็นตัวแทนบริษัทในหน้าประกันโทรมาเสนอโปรโมชั่นชำระเบี้ยประกันราคาถูกและผ่อนบัตรเครดิตได้ล่าสุดพบผู้เสียหายแล้วกว่า30รายครูก็ซื้อประกันทางโทรศัพท์กันเนี่ยถูกหลอกไม่แน่ใจต่อไปกรณีอีกสายที่4ครับการปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืนต้องนำกิจการท่อก๊าซทั้งระบบกลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินอย่างแน่นอนครับสถาบันเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมีอยู่3สถาบันดังต่อไปนี้คือ1สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหรือสคบตัวย่อ2สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย3สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอสคบมีหน้าที่อะไรบ้างคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมีหน้าที่คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนที่มีปัญหาจากการอุปโภคและบริโภคเช่นความไม่เป็นธรรมเรื่องราคาการปลอมปนสินค้าการผูกขาดสินค้าการโกงตาช่างตลอดจนการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีหน้าที่อะไรครับกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยาการขายยาการนำเข้าหรือสั่งยาอาหารและยานะครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอมีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภครักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายมีนักเรียนมาดูครับหน่วยงานในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้ว่านักเรียนจะร้องเรียนกับหน่วยงานใดตัวอย่างที่1ก็คือนางสาวไก่สั่งครีมหน้าขาวจั๊วจากอินเทอร์เน็ตแล้วหน้าพังนางสาวไก่สั่งครีมหน้าขาวจั๊วจากอินเทอร์เน็ตแล้วหน้าพังนักเรียนคิดว่าเขาควรจะไปร้องเรียนกับหน่วยงานใดเนี่ยนะหน่วยงานอะไรครับนี่สองครับ
ให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์ต่อไปนี้นายไข่ขับรถซิ่งแหกโค้งหัวฟาดถนนหมวกกันน็อกแตกนายไข่ขับรถซิ่งแหกโค้งหัวฟาดถนนหมวกกันน็อกแตกนักเรียนคิดว่าจะไปร้องเรียนกับหน่วยงานใดใน3หน่วยงานแหละข้างต้นเนี่ย3หน่วยงานเนี้ยนักเรียนคิดว่าหมวกกันน็อกน่าจะอยู่ในหน่วยงานใดควรจะร้องเรียนกับหน่วยงานใดต่อไปครูจินโดนแม่ค้าโกงราคาค่าผักชีกิโลละ1ล้านบาทครูจินโดนแม่ค้าโกงราคาค่าผักชีกิโลละ1ล้านบาทเวอร์วังมาก นักเรียนคิดว่าจะต้องไปร้องเรียนกับหน่วยงานใดโดนโกงราคาไปร้องงานไปร้องเรียนกับหน่วยงานใดครับต่อไปครูมีคลิปวิดีโอให้ดูเป็นตัวอย่างคุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้สำนักข่าวไทยนำเสนอธุรกิจครีมกิโลไปแล้วนะคะวันนี้จะมาดูผลกระทบของผู้ที่ใช้เครื่องสำอางในลักษณะนี้ซึ่งอันตรายนะคะและสคบต้องเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ใช้ที่หน้าพังกับผู้ผลิตเนี่ยปีละ50รายนอกจากนี้ยังพบด้วยค่ะว่าผู้ผลิตบางรายยังใส่สารต้องห้ามในเครื่องสำอางติดตามกันจากรายงานของคุณนิชการแววคล้ายหงค่ะแม้ร่องรอยการอักเสบบนใบหน้าของหญิงคนนี้จะจางมากแล้วแต่ก่อนหน้านี้เธอเคยมีอาการแพ้จากการใช้เซรั่มผลัดผิวขาวที่สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตครั้งแรกที่ทาผิวหนังบริเวณจมูกหลุดลอกและบวมแดงต้องรักษาด้วยการกินยาและทายาอยู่นานนับเดือนครั้งแรกที่สามีแตะหน้าเลยรู้สึกแสบแสบหน้าแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นผลของน้ำยาก็คงแบบเป็นนี้แหละอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบปล่อยทิ้งไว้ไม่ล้างออกเพราะว่าคงเป็นเพราะน้ำยาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคราวนี้รอไม่ไหวทิ้งไว้ประมาณสัก10ถึง15นาทีอ่ะเราก็เลยทนไม่ไหวทนแสบไม่ไหวก็ไปล้างพอไปล้างเสร็จแล้วหนังเนื้อมันยุ่ยมันหลุดออกมาด้วยเลยผลิตภัณฑ์นี้โฆษณาว่าเปลี่ยนสีผิวให้ขาวได้มีรูปภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้มีเลขจดแจ้งอย.บนกล่องทำให้เธอตัดสินใจสั่งซื้อเซรั่มในราคาหลักพันบาทแต่เมื่อหน้าพังจึงนำเลขอย.ไปตรวจสอบกลับพบว่าในระบบจดแจ้งเป็นเซรั่มแต่ในผลิตภัณฑ์กลับระบุเป็นน้ำยาลอกผิวเภสัชกรชี้ว่าเซรั่มนี้อาจมีส่วนผสมของสารเคมีที่มีความเป็นกรดผอ.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายอย.ให้ข้อมูลว่าแม้จะมีการระบุถึงสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวขาวเช่นไฮโดรควินอนวิตามินเอและสารประหลอดอยู่แล้วแต่ก็ยังพบว่ามีผู้ผลิตลักลอบใช้อยู่ที่นิยมมากที่สุดคือสารประกอบประหลอดที่ทำให้หน้าขาวแต่อันตรายและแม้ที่วางขายในตลาดจะมีการขอจดแจ้งอย.แต่ก็ไม่ได้เป็นการประกันคุณภาพสินค้าตัวที่เขาจะซื้อหรือเครื่องสำอางเขาจะซื้อเนี่ยนะคะมีเลขที่จดแจ้งตรงกับที่เขากำลังดูอยู่ที่เขาจะซื้อไหมซึ่งสามารถเช็คได้จากระบบได้เลยนะคะเพื่อความมั่นใจแต่ไม่ได้หมายความว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะนี่เพราะเราไม่ได้รับรองคุณภาพเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าตัวนี้ผ่านการกลั่นกรองระดับหนึ่งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเองจะต้องใส่ใจตัวเองแล้วก็สังเกตหลายๆอย่างแต่ละปีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบต้องทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้เครื่องสำอางอันตรายที่ได้รับความเสียหายเฉลี่ยปีละ50รายโดยใน2ปีนี้ผู้บริโภคร้องเรียนแล้วกว่า150รายส่วนใหญ่เป็นการโฆษณาเกินจริงหรือโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจะซื้อมาบริโภคแล้วนี่นะโดยนำมาใช้ทานะไม่ใช่บริมากินนะใช้ทาแล้วเนี่ยมันจะลอกผิวจากที่คล้ำดำเนี่ยให้เป็นผิวขาวเลย
ซึ่งอันนี้มันเสี่ยงกับการโฆษณาเรียกตนจริงแน่นอนนะฮะเพราะว่าคนที่ผิวโดยธรรมชาติโดยชาติพันธุ์เขาแล้วนี่นะฮะคุณจะทำอย่างไรลอกยังไงก็แล้วแต่ให้เป็นขาวมันเป็นไปไม่ได้กระแสนิยมความขาวเป็นปัจจัยเร่งให้ครีมกิโลและเครื่องสำอางอันตรายยังคงทำรายได้ดีในปัจจุบันคนไทยบางส่วนเน้นให้เห็นผลขาวเร็วเช่นภายใน3วันและต้องมีราคาถูกขณะที่ผู้ผลิตครีมบางรายยังใส่สารเคมีมากเกินกำหนดซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เภสัชกรให้ข้อมูลว่าในต่างประเทศมีสารเคมีที่มีประสิทธิภาพทดแทนไฮโดรควินอนหรือสารต้องห้ามที่ทำให้หน้าขาวหลายชนิดแต่ราคาแพงกว่าเล็กน้อยแต่ผู้ผลิตครีมหน้าขาวในไทยหลายรายยังติดอยู่กับสารเคมีตัวเดิมความเสี่ยงจึงตกอยู่กับผู้บริโภคที่ต้องการสวยในราคาถูกนิชการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานนักเรียนได้ดูวิดีทัศน์ไปแล้วนั้นผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคในเรื่องใดครับก็คือเรื่องการใช้ครีมปลอมจากในวีโอก็คือคนที่ใช้ครีมนั้นครีมหน้าลอกนั้นมีปัญหาในการใช้ครีมก็คือหน้าของเขานั้นลอกมาเป็นแผลและต้องใช้ระยะเวลารักษานานกว่าเป็นเดือนเลยทำให้ไม่สวยด้วยแล้วก็หน้าพังนะครับนักเรียนวิเคราะห์นะดังต่อไปนี้ตามวิธีทัศน์ก็คือผู้บริโภคนั้นขาดความรู้และผู้ผลิตจ้องจะเอารัดเอาเปรียบสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ก็คือเพราะต้องการดำเนินธุรกิจให้ได้ผลผลิตสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมและจรรยาบรรณและก็การออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาความผิดกับผู้ที่ผลิตสินค้านะครับสุดท้ายนี้นะครับครูฝากไว้1ข้อก็คือการป้องกันปัญหาผู้บริโภคที่ดีที่สุดนักเรียนควรจะทำอย่างไรการป้องกันปัญหาผู้บริโภคที่ดีที่สุดนักเรียนควรทำอย่างไรจบเลยแต่มันขึ้นเตือนอ่ะคำถามทิ้งไว้นะครับก็คือการป้องกันปัญหาผู้บริโภคที่ดีให้ดีที่สุดควรทำอย่างไรกูตัดเลยจบละการป้องกันปัญหาผู้บริโภคที่ดีที่สุดควรทำอย่างไรนะครับเก็บไว้เอาไว้เขียนในสมุดเพื่อส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จบแนวทางการป้องกันสิทธิผู้บริโภคนะว่าเราควรที่จะไปเรียกร้องกับหน่วยงานใดบ้างในกรณีศึกษา3ตัวอย่างนั้นนะครับถ้าวันนี้สวัสดีครับ